ต่อครับพี่อ้นช่วงนี้เห็นแบบหน้าจอมากยิ่งขึ้นครับผลงานนิดนึงครับครับก็ตอนนี้มีละครนะครับบวงสรวงวันนี้นะครับก็มีกองพันรักลั่นฟ้าครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็กระเว่ายังไม่ได้บวงสรวงครับอีก2เรื่องครับเบาๆเบาๆทำไมช่วงนี้ทำงานทั้งหมดกี่วันถ่ายละครตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะทุกวันครับคือเราถ่ายทั้งหมด7วันแล้วก็มีงานของทำหาอะไรเพื่อตัวจบของผมด้วยนะครับต้องทำถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องทำครับมันเป็นช่วงใกล้จบด้วยเนาะแล้วก็ใช่ครับด้วยจริงมันก็ใกล้จบแล้วก็มันเหนื่อยไหมบอกตรงๆมากครับผมมันยิ่งกว่าเราทำงานอีกคือมันต้องร่วมงานกับคนหลายคนด้วยครับแล้วก็บางคนก็เหมือนเพิ่งเริ่มทำแล้วก็ต้องแบบไปพร้อมๆกันน้องๆอ่ะน้องๆที่เรียนมากับเราอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวจบเป็นตัวจบเป็นทีสิทธ์ครับหนังสั้นครับผมครับการที่สั้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยากมากเท่านั้นครับตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับในเรื่องของทีสิทธ์ต่างหากตอนนี้ถ่ายทำไปแล้ว3วันครับแล้วก็วันนี้อีก1วันอันนี้เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ต้องไปครับอันนี้อีกงานไหมครับพี่อ้นกว่าแบบทุกอย่างจะจบก็ต้องลุ้นครับคือเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วครับถ้าอันนี้เสร็จแล้วก็จะจบละเป็นไทยครับผมประมาณเดือนไหนครับพี่ประมาณปีนี้ครับประมาณปลายปีนี้น่าจะเสร็จแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีตัวทำเล่มจบด้วยนะครับแล้วก็มีตัดต่ออะไรต่างๆคือกลุ่มผมเนี่ยต้องทำสองเรื่องครับถ้าใครอยากดูนะครับเดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับแล้วปริญญาล่ะครับพี่อ้นปีไหนปีหน้าหรือว่าน่าจะปีหน้าครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆตามเป้าหมายคือปีนี้สิ้นปีนี้ที่เขาแจ้งรายชื่อไปนะครับแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าเราทำงาน7วันด้วยอันนี้ตามเกณฑ์เลยหรือเปล่าพี่อ้นหรือยังไงเราเรียนมาเยอะครับผมนะฮะก็ทำงานแหละครับแต่ก็เราไม่ทิ้งแต่เราก็อยากจะจบครับแต่อันนี้ก็ตรงตามเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วเนาะกับการที่เรียนจบไปด้วยแล้วทำงานไปด้วยพอเลยครับผมว่าผมต้องจบแล้วแหละต้องจบแล้วครับผมอันนี้บอกคุณพ่อคุณแม่ยังไม่บอกดีกว่าครับเซอร์ไพรส์หรอถ้าบอกเร็วเนี่ยมันจะไม่ตามนั้นคือเราแค่ส่งรูปรับปริญญาให้ดูพ่อก็ถามว่าจบแล้วเหรอยังพ่อถ่ายไปก่อน แต่เรายังไม่ได้ให้ใครดูอะไรอย่างงี้ครับแล้วจบแล้วเป็นไงลุยงานวงการต่อคือลุยครับมีงานเพลงด้วยนะครับยังไม่ทิ้งแน่นอนนะครับแล้วก็งานละครงานพิธีกรครับก็เริ่มเข้ามาละแต่ก็จริงๆแล้วก็มีงานเพลงเนี่ยอยากจะทำมาตั้งนานแหละแต่พอดีผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสด้วยจริงๆเราพักไปกี่ปีนานแค่ไหนเรื่องงานเพลงเราไม่นานครับจริงก็มีเรื่อยๆนะแต่ก็เราเป็นคนคนเดียวที่ทำเองนะครับก็แฟนๆอาจจะเคยเห็นเคยฟังกันที่ออกมาก็มีเพลงประกอบละครครับแล้วก็มีเพลงของตัวเองซิงเกิลปีนี้มีทั้งหมด2เพลงนะครับเราก็ทำเรื่อยๆใช่ไหมไม่ได้ทิ้งเลยไม่ทิ้งครับเราก็อยู่ของเราครับก็เล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบในสิ่งนี้เราก็ต้องแบบทำไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องถึงเวลาของมันครับถึงเวลาของมันนี่หมายความว่าอย่างไรพี่โอ๊ตถึงเวลาของมันก็คือว่าเรารักในแนวแบบนี้อะไรแบบนี้ครับผมยกตัวอย่างนะว่าเมื่อก่อนมันจะมีแบบบางกลุ่มบางอะไรที่ดังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นแบบแรปเปอร์ไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงแหละผมมองว่าเราจะต้องแบบเฟดไม่เฟดออกสิพี่เราต้องแบบไปเรื่อยๆของเราหาแนวทางของเราคิดแนวทางของเรามีอยู่แล้วพี่แล้วเราตรงไปเรื่อยๆเลยคือเราอย่าเลี้ยวเยอะผมคิดว่าอย่างงี้นะนั่นแหละครับไม่ทิ้งแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนครับเพราะว่าเรามาจากตรงนี้ทั้งงานละครแล้วงานเพลงแล้วหรือว่าจะมีงานด้วยพิธีกรอะไรเพิ่มเติมอีกชิ้นนึงก็มีครับเมื่อวานครับก็ทางช่อง7ก็ให้โอกาสนะครับที่เป็นพิธีกรต่างๆไม่ว่าเป็นรายการแล้วก็พิธีกรของเวลาไปออกอีเวนต์นะครับของละครต่างๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็ชอบมากๆมันเป็นงานที่สนุกมากๆเลยมันคล้ายๆกับการร้องเพลงแต่ว่ามันก็ไม่เชิงร้องเพลงจริงๆคือเป็นการเอนเตอร์เทนคนมากกว่าซึ่งเราเป็นคนแบบชอบอยู่แล้วชอบแบบชอบอยากให้คนสนุกอยากให้คนมีความสุขไงครับเราก็รู้สึกว่าเยี่ยมไปเลยพี่ก็รู้สึกท้าทายไหมกับการที่เราอยู่ในวงการบันเทิงแล้วแบบลิ้มลองแบบงานต่างๆพิธีกรร้องเพลงนักแสดงอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกที่
าทายมากครับด้วยการที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำหลายอย่างเรียนละครเพลงพิธีกรมีดีเจด้วยนะพี่จริงๆเบื้องหน้าเบื้องหลังทำหมดทำหมดทุกอย่างครับมันก็สนุกดีครับอ้นแบบมองว่ามันสนุกมากๆแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันนานๆทีมันจะมีแบบนี้ซึ่งเราก็คว้าไว้แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดดีกว่าดีใจไหมที่ผู้ใหญ่เล็งเห็นแบบว่าความสำคัญของตัวเราในความเราอย่ามองแบบนั้นเลยครับคือผู้ใหญ่ให้โอกาสทุกคนนะครับแล้วก็เราก็ทำให้ดีที่สุดเต็มที่สนุกไปกับมันคือเราอ่ะมีหน้าที่ทำให้คนมีความสุขอย่างแรกเลยพี่เราต้องมีความสุขก่อนนะครับมันก็เลยแบบว่าส่งออกไปอาจจะล้นไปบ้างนะแต่ละคนลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันสนุกดีพี่อ้นฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยครับครับก็ฝากละครเรื่องกาเหว่าด้วยนะครับแล้วก็มีกองพันรักลั่นฟ้านะครับวันนี้บวงสรวงนะครับยังไงก็ฝากติดตามละครของผมด้วยนะครับแล้วก็มีติดตามงานต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรแล้วก็ดีเจนะครับและอีกไม่นานเกินรอครับได้ฟังเพลงผมแน่นอนครับ